สวัสดีน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะครับโอเคแหมวันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งนะครับที่เราจำเป็นจะต้องมาทำความรู้ทำความเข้าใจกับตัวเลขที่อยู่ในตัวกล้องอีกเช่นเดียวกันนะครับเราเรียกกันว่าความเร็วชัตเตอร์ความเร็วชัตเตอร์เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากนะครับที่จะทำให้ได้ภาพนั้นชัดหรือไม่ชัด นะครับถ้าทำให้ภาพชัดความเตอร์ต้องสูงถ้าอยากจะให้ภาพนั้นมันมีเป็นอาร์ตอาร์ตหน่อยเป็นไอเดียอะไรแปลกๆปกหน่อยเนี่ยเราก็เรียกว่าต้องใช้ความเรดาร์ต่ำได้เพราะฉนั้นความเรดาร์ต์ก็จะมีระดับเหมือนกันนะครับจากต่ําแล้วก็ไปสูงๆๆส,ส,ส,สูงสุดเลยนะครับนะฮะเราลองมาดูตัวเลขซึ่งจะบอกอัตราของการเป็นความเร็วชัตเตอร์เราเรียกว่าชัตเตอร์สปีดนะครับนะครับ มันเป็นเศษส่วนของวินาทีนะครับเราดูนะครับในกล้องนั้นจะบอกก็เลยว่าถ้า30แล้วมีลูกน้ำสองลูกน้ำเนี่ยนะครับอย่างนีงง้เขาเรียกว่า30วินาทีกล้องจะสามารถตั้งไว้กดชัตเตอร์เนี่ยจะนับไป1ถึง30วินาทีได้เลยแล้วก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆ15วิ8วิ4วิ2วิ1วิแล้วก็มาเศนึงส่วนหนึ่งเศนึงส่วน 4, สีน่เนึงส่วนแปดนะครับซึ่ง แน่นอนครับตัวนี้มีผลอย่างไรต่อการได้ภาพนะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเราใช้สูงสุดได้อะไรถ้าเราใช้ต่ําสุดเกิดอะไรขึ้นเรามาดูภาพนี้กันนะครับนะฮะเห็นไหมผมไปเห็นเขาขี่จักรยานยนต์านผาดผลกันภาพนี้ถ่ายตอนแสงน้อยมากเลยต้องทำไอโซให้สูงเห็นไหมมีตัวเลือกทำให้โซสูงขึ้นพอไอโซสูงแสงน้อย ตั้งไอโซไป1,000เลยครับนะครับใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เศษ1นึ่ส่วน500ก็จะสามารถหยุดภาพนี้ได้นะครับนะฮะเห็นไหมหยุดภาพพวกนี้ได้เลยนิ่งสนิทนะครับแต่ก็พอความเร็วชัตเตอร์สูงช่องรับแสงก็ย่อมกว้างพอกว้างเห็นไหมฉากหลังไม่ชัดแล้วเห็นไหมชัดเพราะต,ตัวคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เห็นไหมอย่างภาพนี้เขาหมุนรถครับ นะพอเขาหมุนรถเนี่ยก็จะทําให้เกิดการไหวได้เหมือนกันนะก็ไหวเล็กน้อยในส่วนที่เช่นล้อที่ยกขึ้นมากําลังหมุนแรงมากนะครับความเลเตอร์อาจจะต่ําลงมานิดหนึ่งก็ได้นะครับนะฮะบ,บางทีเราถ่ายเวทีเวทีนี้เราก็รู้ว่าแสงเนี่ยมันไม่เหมือนแสงดวงอาทิตย์แน่นอนครับเวลาน้องๆเข้าไปเขาเล่นละครในเวทีเล่นกายกรรมเล่นงานานานาชาติอะไรที่ใช้ไฟสปอตไลท์เนี่ย iso เราต้องใช้ประมาณ 800ถึง1 0 0 0นะครับนะถ้าอยากจะได้จังหวะนี้ให้หยุดนิ่งนิ่งสนิทเท้าไม่ไหวทุกอย่างไม่เคลื่อนไหวเลยต้องใช้ไอโซที่ประมาณ1 6 0 0 0ถึงนะครับจึงจะสามารถหยุดได้แต่ขณะนี้เราเห็นนะครับเท้าเ็ยังไหวๆอยู่นะครับมือที่เคลื่อนตัวไว้ก็ยังไหวๆอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าผมอยากได้ภาพที่เป็นนัดนดให้มีการเคลื่อนไหวอลองดูภาพนี้นะครับภาพนี้เวลาเขาเชิดมังกร แล้วเ็เชิดมังกรมังกรเขาไม่อยู่นิ่งน่ครับถ่ายตอนตุดจีนนะครับแหมกําลังสนุกเลยนะครับผมก็อยากได้อะไรที่เป็นเทคนิคนิดหนึ่งนะครับผมก็ใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ําเลยครับประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสี่ของวินาทีซึ่งต่ํามากเลยนะครับนะครับช้านะครับเพราะนั้นเวลาเรากดแัตเตอร์เขาเคลื่อนไหวไปภาพมังกรก็เลยเป็นลวดลายที่สวยงามเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับเนื้อเยื่งภาพนี้เหมือนกันครับภาพนี้มังกรเขากำลังเลื้อยอยู่ ภาพนี้ผมใช้สปีดค่อนข้างจะต่ํามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาพมันก็ไม่ชัดแต่ดูมันเป็นอาร์ตอาร์ตด,ดูสีสันมันก็สวยงามได้อีกแบบหนึง่งซึ่งมนุษย์เรานั้นนะครับบางทีถ่ายภาพสวยสวยตรงๆง,งามๆม,มาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับก็เลยจัดเป็นอีกแบบอย่างภาพนี้แหละครับภาพนี้ความเารอเชเตอร์ต่ำยังไงก็ได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะสาวสาวชิงช้าก็นิ่งโบสถ์วัดสุทัศน์ก็นิ่ง ก้อนเมฆก,ก็นิ่งคนนอนอยู่ก็นิ่งภาพนี้ใช้ความเรลเตอร์ต่ำได้แล้วก็อะไรรู้ไหมครับที่ต้องใช้ต่ำได้นะครับเพราะว่าเราใช้ช่องรับแสงแคบมากชัดตั้งแต่คนนอนไปถึงก้อนเมฆจะเห็นนะครับว่าช่องรับแสงความเรลเตเตอร์อไวบ้บาลานซ์โอ้โหมีคุณค่ามากในการที่จะได้ภาพก็อยากอยาบอกน้องๆน,นะครับว่า การที่เราจะเลือกความเร็วเตอร์ให้พอเหมาะพอดีนั้นทดลองครับทดลองแล้วก็จดบันทึกการทดลองจดบันทึกไม่เสียหายแล้วก็ยังบอกให้คนรุ่นรุ่นต่อไปเป็นน้องเราเป็นเพื่อนเราได้รับความรู้จากเราไปด้วยแต่ถ้าบางทีเราไม่จดเราบันทึกเราอาจจะจําไม่ได้นะครับการจดจําเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับและการถ่ายภาพก็เป็นเรื่องที่ดียิ่งขึ้นนะครับถ่ายที่ไหนมา นะครับถ่ายเวลาอะไรนะครับเราก็ต้องจดต้องจําไว้้วยเหมือนกันนะครับน้องๆครับวันนี้ครูสงครามก็ให้ตัวเลขนะครับซึ่งเป็นทั้งความงดงามของภาพได้ด้วยเป็นศิลปะได้ด้วยนะครับก็อ,อยากบอกน้องนะครับว่าถ้าหากว่าน้องๆอ,อยากจะเข้าร่วมกับรายการนี้ก็อ,อย่าลืมนะครับเข้าไปใน Facebook ของรายการ แล้วก็บอกความต้องการมาเผื่อมีอะไรเราจะช่วยน้องๆได้ด้วยแล้วก็เผือๆเ,เราอาจจะมีของรางวัลมาให้ด้วยนะแล้วน้องๆไม่ต้องตกใจครับนะครับถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากเลยเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเอาละครับวันนี้เราก็คงต้องลากันแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับครูสงครามรออยู่ในรายการข้างหน้าอีกแล้วนะครับ วันนี้สวัสดีนะครับ